เอาละครับกลับมาอยู่กับผมแมทธิวดี้เอลโลนีซีซูเปอร์แชมป์ครับถึงเวลาของคู่แรกในวันนี้ครับชกในพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์ครับระหว่างนักชกจากประเทศไทยและประเทศอิตาลี Ladies and gentlemen introducing our first fighter in bout number 1 this evening she is fighting out of the blue corner weighing in at 100 pounds she is 30 years of age standing 153 centimeters tall with a professional fight record of 21 fights 15 wins please put your hands together for Elisabetta Solinas from Italy นักชกจากมุมน้ำเงินของเราเรามาต่อกันนะครับกับนักชกจากมุมแดงอายุ18ปีสูง159เซนติเมตรชกมาแล้วถึง39ไฟชนะ27จากจังหวัดพัทลุงประเทศไทยขอสิบประมือต้อนรับมงกุฎเพชรเขาลักมวยไทยYes, of age from Pattalung, Thailand. Mongkut Pet, Khaulak, Muay Thai.และสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับขอเชิญกรรมการนิชพรเนียมโชติกุลสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 King of Fighting Sport นำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึก LWC ซุปเปอร์แชมป์ประจำวันเสาร์ที่19สิงหาคม2566ครับคุณเชื้อชายนิรการและผมมรุษคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับเว้นวรรคไปหลายสัปดาห์ครับเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับวันสำคัญสำคัญของบ้านเรานะครับวันนี้กลับมาบรรยากาศสดๆครับสนามมวยลุมพินีรามอินทราคู่แรกครับในพิกัด100ปอนด์นะครับเล็กๆภาษามวยเขาเรียกว่ารุ่นพิมพ์นิยมครับหน้าจอขณะนี้มงกุฎเพชรเขาหลักมวยไทยนะครับสาววัย18ปีจากจังหวัดพัทลุงครับเจ้าของส่วนสูง159ครับ39ชนะ27นางสาวอาริสอาริสรานุ่มเอียดนะครับชื่อจริงของเขาเด็กจากตำบลพัทลุงครับเมืองลุงเมืองหนังมโรลาอยู่แล้วนะครับนักมวยเอกๆดังๆเยอะแล้วครับคุณมารุตครับพัทลุงวันนี้คู่แรกต้องบอกว่าเอาของดีมาโชว์กันเลยนะครับมงกุฎเพชรกับเอลิสเบต้าโซลินาสครับนี่ครับสาวจากอิตาลีครับเอลิสเบต้าโซลินาสวัย30ปีครับสูง153ซมก็ฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายเซเว่นมวยไทยยิมครับวันนี้มีมาเทียสมาดูแลอยู่ที่มุมดีกรีไม่ธรรมดาครับโซลินาสนะครับเป็นแชมป์ WBC อินเตอร์ยุโรปด้วยนะครับเคยเจอกับนักมวยดังๆมากมายครับเดซิลี่โลวิล่าก็เคยต่อยมาแล้วคาเมล่าเดนิลลิสันนะครับก็ชนะมาแล้วครับดีกับลีลาการไหว้ครูของโซลินาสครับสาวจากอิตาลีโอ้ต้องบอกว่าหาน้ำหนักน้อยๆแบบนี้ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับแต่ว่ารูปร่างโครงสร้างลงตัวเหมาะเหม็งพอดีครับคู่นี้มงกุฎเพชรเขาหลักมวยไทยเด็กจากพัทลุงบ้านเดียวกับโปรโมเตอร์นะครับคุณสมนึกพัทบุรีครับเป็นเด็กพัทลุงเหมือนกันครับโปรโมเตอร์ของเราหรือว่าคุณหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับจากอดีตนักมวยมาเป็นหัวหน้าคณะวันนี้ก็เป็นโปรโมเตอร์นะครับ LWC ซุปเปอร์แชมป์นะครับบรรยากาศสดๆครับ 17:45 นาทีครับวันนี้รางวัลพิเศษยังมีครบครันครับคุณเชื้อชายครับแม้ว่าจะหายไปนานก็จะบอกว่าอั้นเลยครับวันนี้อยากจะแจกเหลือเกินครับรางวัลของ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดแล้วก็ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับนี่กรรมการหญิงพันโทกุ้งนะครับนิชาพรเอาละครับคู่แรกครับซ้ายมือทีมงานของมงกุฎเพชรครับเขาหลักมวยไทยขวามือทีมงานของจากอิตาลีนะครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยนะครับเห็นด้านหลังอ่ะชัดเจนครับนี่ถือว่าเป็นยอดมวยอีกคนหนึ่งครับมาเทียสหัวใจไทยไปแล้วนะครับเด็กคนนี้หลายคนเป็นห่วงนะครับไฟล่าสุดที่มาเทียสแพ้ก็ไปพูดคุยกับเจ้าตัวนะครับตอนนี้อาการบาดเจ็บก็ดีขึ้นเยอะเลยครับก็เตรียมกลับมาสู่สังเวียนอีกครั้งแล้วครับสำหรับมาเทียสแต่ว่าวันนี้มาดูแลลูกทีมในสังกัดนะครับเอลิสเบต้าโซลินาส
ไปกันเลยครับยกแรกครับ100ปอนด์ครับมงกุฎเพชรกับเอลิสเบต้าโซลินัสครับต้องบอกว่าเรียนย้ำหาตัวยากครับสาวรูปร่างเล็กๆน้ำหนักน้อยๆแต่เดี๋ยวไปดูฝีมือครับไม่น้อยแน่นอนครับความแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่ที่ใครครับเดินขยันเปิดเกมออกอาวุธนะครับรายการนี้นี่ครับไม่มีเกมการพนันนะครับว่ากันด้วยศาสตราอาวุธล้วนเรื่องของส่วนสูงก็มงกุฎเพชรที่ได้เปรียบนะครับแต่ประสบการณ์เรื่องของดีกรีตำแหน่งแชมป์เนี่ยโหโซลินัสกวาดมาเยอะนะครับภาคพื้นยุโรปรวมถึงในดีกรีของแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะครับเดินเข้าหานะครับมงกุฎเพชรครับไม่เกรงกลัวนักมวยรุ่นพี่อ้าวแข้งขวาครับเปิดเกมเลยครับ3ยก9นาทีนะครับปะทะมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเข้าสวยเพชรชมพูนักมวยญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไม่กระทั่งแม้กระทั่งไอทาดากะครับสาวญี่ปุ่นก็ปะทะมาแล้วครับแพ้ไอทาดากะนี่ก็โอ้โหแพ้แบบสูสีนะครับมงกุฎเพชรนะครับก็ถือว่าเป็นไฟสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเธอเลยครับอายุยังน้อยครับ18ปีหนทางยังอีกยาวไกลครับวันนี้เจอกับโซลินัสก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งด่านนะครับที่ต้องผ่านไปให้ได้โอ้โหเอาละครับพัทลุงก็มีนักมวยเอกๆเยอะนะครับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินรถถังกิตเมืองนนท์ในยุคปัจจุบันนะครับในอดีตก็มากล้นครับครับดูมวยหญิงเขาออกอาวุธครับหมัดเท้าเข่าศอกยืนกาดยืนตั้งจรดมวยนี่สวยงามนะครับไม่มีเคอะเขินแล้วครับขึ้นสังเวียนอาชีพโอ้ยตีไปด้วยครับมงกุฎเพชรเขาหลักมวยไทยเขาหลักก็น่าจะมาจากพังงาแล้วครับคุณมารุตครับก็ถือว่าปานใต้หุ่นเกียร์นะครับพังงาพัทลุงยังไม่เปิดเกมครับนักมวยจากอิตาลีเซเว่นมวยไทยครับลูกทีมของมาเทียสวางแข้งอ้าวนะครับดูสาวเมืองลุงครับหัวขวาเข้าไปได้สุดยอดฟันทัดครับทั้งแข้งหน้าแข้งหลังครับตอนนี้เริ่มจะลำเลียงมาจากพัทลุงแล้วครับมงกุฎเพชรไม่ใช่เฉพาะกล้วยฉาบอย่างเดียวนะครับเมืองลุงครับแข้งหนักๆแรงๆของมงกุฎเพชรออกมาครับโยกสร้างจังหวะครับคิดหนักเหมือนกันครับโดนไป 2-3 แข้งพยายามจะต่อยหมัดแต่ว่ายังต่อยไม่ถึงเลยครับโซลินัสเข้าไปครับตัวหมัดไม่โดนมงกุฎเพชรชิงกอดไว้ครับวงในไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาทันทีนี่นะครับเป็นการจุดประกายให้มวยหญิงนั้นค่อนข้างจะคึกคักครับทางช่อง8ป้องกันตัวได้ครับร่างกายแข็งแรงมีความสามารถก็มาเลยครับพัฒนาเป็นกีฬาอาชีพครับสวยงามครับผ่านยกแรกกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันนะครับคู่แรกวันนี้ครับเป็นมวยหญิงครับพิกัด100ปอนด์ครับแปลว่าพิกัดเล็กๆนี่โอ้โหแต่ว่าดูการออกอาวุธนี่หนักหน่วงรุนแรงครับไปดูภาพช้ากันเลยครับจังหวะถีบซ้ายและวางขวาสวนนะครับดึงตัวโยกตัวครับลงล่างครับนี่ครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าของมงกุฎเพชรสาวจากจังหวัดพัทลุงวัยเพียง18ครับวางขวาอีกดอกหนึ่งเดินเวียนครับนักมวยจากอิตาลีโซลินัสนะครับปกติเราจะเห็นชาวต่างชาติในเวทใหญ่ๆครับวันนี้มา100ปอนด์นะครับก็เปิดกว้างมากขึ้นแล้วครับไม่มีประเทศไหนไม่มีชนชาติไหนไม่รู้จักศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับนี่คือต้นตำรับครับลดเหลือจำนวนเพียง3ยกไหวครูมงคลผ้าพระเกียรติครับจากเวทีลุมพินีครับเวทีมาตรฐานลุมพินีรามินทราไปกันต่อครับกับมวยรอบเงินชัยโยที่การสนับสนุนครับต้องดูครับว่าโซลินัสจะเปิดเกมเลยครับโอ้โหแทบจะวิ่งเข้าหาแล้วครับเข้าไปโอ้ต่อยหมัดครับหมัดขวาแต่ว่ามันยังโดนไม่จังมงกุฎเพชรนี่รับด้วยแข้งซ้ายครับโอ้โหมาทีละ 3-4 แข้งต้องเดินชนเลยนะครับโซลินัสครับอยู่ห่างๆนี่เจอแข้งของมงกุฎเพชรนี่เด้งหน้าเด้งหลังแล้วครับมงกุฎเพชรเองก็อย่าถอยเยอะครับต้องเตะต้องดันครับในนั้นคู่ต่อสู้ที่ได้ใจครับโซลินัสไม่กลัวอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นอิตาลีหัวใจไทยคนนะครับดูดึงตัวออกอาวุธนะครับอ้าวนะครับลิปบินคู่แรกก็ทำท่าจะสนุกแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นมวยหญิงนะครับดูครับดูการออกอาวุธครับหมัดเท้าเข่าศอก
จึงศอกกลับครับแม่โตหมัดครับคุณอริยะอริยะเต็มไปด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับครบชุดครับหมัดเท้าเข่าศอกวงนอกวงในดูแล้วเนียนตาดูแล้วสบายใจครับแต่ทีมแพ้ก็โบกให้เดินเลยครับมงกุฎเพชรแต่ตอนนี้ครับโซลินัสเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเล่นอยู่ครับกำลังเล่นโยโห่แบบเล่นงานครับเจอแข้งซ้ายเจอหมัดซ้ายซ้ายหน้าทีมเรื่อยตัดลำตัวสลับดอกด้วยการแทงเข่านะครับทางด้านของมงกุฎเพชรครับเคลียร์ไปเรื่อยครับโอ้ยซ้ายหน้าขวาหลังแม่วันนี้ออกช่องแปดเองแม่แฟนๆรู้จักทั่วโลกเลยครับอาจจะชกอยู่แถวใต้อาจจะชกอยู่แต่เขาหลักนะครับแต่ว่าวันนี้มาออนแอร์ทางช่อง8แต่จะรู้จักมากขึ้นครับให้รู้จักไปเลยนี่ครับโดรีนะก็ไม่สนไม่กลัวนะครับเดินชนเข้าไปแต่ว่าต้องฝังซ้ายอยู่ครับแม่ซ้ายถึงตัวอย่างเดียวครับแต่เรารวบไว้ครับคุณมนุษย์ซ้ายผ่านตลอดเลยนะครับมงกุฎเพชรครับวันนี้โอ้โหถือว่าโชว์แข้งหน้าได้ดีเลยครับก่อนหน้าจะหนักใจเลยครับโซลินัสครับจะเข้ายังไงครับเข้าปาเข้ามานี่ก็โดนแข้งซ้ายตลอดหมายนะครับโอ้โหสายหนักจริงๆครับเวลาเตะนี่จะปิดเอวปิดสะโพกไปด้วยนะครับมงกุฎเพชรดูเหมือนจะเป็นมวยสองกาดด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เอาซ้ายไว้หลังนะครับนี่ครับกลายเป็นมวยขวาแล้วครับสลับเป็นมวยซ้ายนะครับแม่มงกุฎเพชรไม่ธรรมดาครับสาวคนนี้สาวเมืองลุงครับได้2กาดจริงๆนะครับดูครับนี่เอาขวาเป็นหลักแล้วครับเอาซ้ายไว้หน้าซ้ายหน้าดีครับโอ้โหเริ่มจะงงครับโซรินัสนี่นะครับสลับดอกแบบนี้นะครับแม่เหมือนยางล้อรถครับไว้ล้อหน้าล้อหลังใช้ได้4ล้อเลยครับตอนนี้แข้งหน้าแข้งหลังไม่เนียนตาครับดูครับอ้าวเป็นมวยซ้ายซ้ายเป็นมวยขวาก็ได้ซ้ายก็ดีเอาโซรินัสพยายามจะลุยวงในล็อกไว้ล็อกไว้ครับไม่รีบครับดูครับไม่ตกใจด้วยครับอ้าวหมัดไว้เรียบร้อยหมดยกที่2ครับสองยกผ่านไปครับโอ้โหแข้งซ้ายของมงกุฎเพชรนี่ต้องบอกว่าแบบเถิดเทิงกองยาวเลยครับเตะแต่ละทีครับไปดูภาพช้ากันเลยครับแฟนๆสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวซ้ายไว้หน้าเดี๋ยวขวาไว้หลังครับสลับแข้งสลับดอกแล้วก็วางแข้งได้สวยงามจริงๆครับนี่ครับวางเข้าไปของฝากจากตะโมดครับจังหวัดพัทลุงดูวงในครับการไล่แขนครับนี่ครับคัดแขนไล่แขนทำยังไงนะครับแทงแล้วตั้งกระแพงหน้าไว้ครับไม่รีบนะครับวางขวาวางซ้ายสลับไปเรื่อยครับเอาครับลุ้นกันต่อครับบรรยากาศสดๆทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับนี่ครับทีมงานจากตำรวจพัทลุงครับทีมงานเขาหลักมวยไทยมวยสนุกนี่โอ้โหเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะครับมาถึงยกที่3นะครับยกสุดท้ายแม่ต้องน่าจะดูแล้วดูทรงน่าจะเดินลุยแล้วล่ะครับเอลิสเบต้าโซลินัสครับยกนี้ยกที่แล้วอาจจะงงเลยครับเดี๋ยวกาดซ้ายเดี๋ยวกาดขวาครับไปกันต่อครับแฟนๆครับดูครับความสนุกสนานความเร้าใจครับบรรยากาศสดๆไม่มีอะไรจะเสียนะครับทางด้านของโซลินัสต้องเร่งแล้วครับเอาครับจ้วงเลยครับไม่ต้องคิดเยอะครับ3ยก9นาทีไร้เกมการพนันครับมีแต่อาวุธกับนักแข้งซ้ายหน้าเขี่ยไปเรื่อยครับทางด้านของมงกุฎเพชรนี่ครับรูลูกขวางลูกล็อกไว้นะครับนี่เป็นตัวช่วยได้อย่างดีนะครับข้อต้องแข็งแรงต้องดีมัดกล้ามเนื้อต้องแข็งแกร่งครับแต่ว่าเดินเข้ามานี่ต้องระวังแข้งของมงกุฎเพชรนะครับเล็งไว้แล้วรอไว้แล้วครับขยับจะออกไม่แข็งขยับยังเสียวครับโซลินัสเอายังไงดีครับจะบุกก็ต้องบุกเข้ามาครับในขณะที่มงกุฎเพชรครับเวลาถอยออกอาวุธด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถอยแล้วไม่ออกอาวุธนี่กรรมการจะมีสิทธิ์เตือนได้นะครับสาววัยเพียง18ปีอนาคตค่อนข้างจะไกลนะครับเด็กคนนี้ถือว่าสวยทีเดียวครับโชว์น่าจะเป็นครั้งแรกทางช่อง8นะครับนะครับโดรินัสไปยังไงครับไปโคโนโกพันไปล็อกอย่างนี้นี่ลำบากครับต้องต่อยกับฟันอย่างเดียวแล้วครับเอาครับต่อยไม่ต่อยครับโอ้โหเจอแข้งซ้ายครับเสียจังหวะพังงาออกไปเดินต่อยจะโดนโดนหมัดขวาครับไม่ธรรมดาครับเอาแล้วครับโดรินัสกระใจสู้ดีเหลือเกินครับเดินบวกแล้วหน้าตาโพรงจมูกนี่แดงไปหมดมีเลือดกับดาวเล็กๆอ้าวไม่เป็นไรครับส
าวอิตาลีหัวใจไทยไปแล้วครับนี่ครับมูลค่ามวยไทยนั้นมากล้นครับอยู่ที่เราปรุงแต่งแล้วทำยังไงครับต้นตำรับออริจินัลเรียวแรงดีไม่มีตกนะครับโซลินัสเดินเข้าไปแหมก็ขยับดูครับขยับตัวอยู่ตลอดนะครับคุณเพชรครับปิดครับโอ้โหเททิ้งล้มลงไปไม่มีแต้มนะครับแบบนี้แรงครับสายอิตาลีเดินอย่างเดียวครับอาครับซ้ายตีนหน้าตีนหลังของมงกุฎเพชรนี่อ้าวโดนตีนหน้าครับบาทาลูกพักเตี้ยกว่าเล็กกว่าแต่ยกขาสูงครับตีนด้วยหน้าไม่มงกุฎเพชรก็สวนเลยนะครับไม่มีกลัวครับหัวใจไม่ยอมแพ้นะครับโซลินัสครับเดินเข้าต่อยมีศอกงัดด้วยแต่ต้องกอดไว้เลยครับดูวงในครับตีไม่ชัดครับกรรมการแยกออกมาสุดมันครับเปิดตัวคู่แรกมีมวยหญิงครับน้ำหนักน้อยๆแต่ว่าอาวุธไม่น้อยเลยครับคุณภาพล้วนๆครับนี่ครับโอ้โหไล่จนเหนื่อยเลยนะครับโซลินัสครับพยายามใช้หมัดนะครับแต่ว่ายังต่อยไม่โดนตอนนี้ออกสเต็ปออกลีลาแล้วครับมงกุฎเพชรโดยเฉพาะแข้งซ้ายโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าใช้ไล่เฉิดฉายจริงๆครับโอ้โหดูครับปลายยิ่งแรงโซลินัสครับโซลินัสนี่ปลายแรงนะครับประหยัดเมื่อไหร่นี่เป็นโดนทันทีนะครับทางด้านของมงกุฎเพชรโอ้โหสุดยอดครับต้องชื่นชมครับทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยครับโอ้โหแค่คู่แรกนี้ต้องถามเลยครับแซบบอแซบบอครับไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ครับพยายามจะฟันศอกแต่ว่ายังติดกาดครับนี่สวนหมัดครับโดนนะครับโซลินัสโดนขวาเต็มๆแต่ว่ายังมีความพยายามครับนี่บาทาลูกพักครับโอ้โหโดนเข้าไปนะครับแหมเต็มๆหน้าเปิดหัวคู่แรกมาวันนี้ครับ LWC Super Champ โอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันเหลือเกินนะครับอีก6คู่ที่เหลือนี่รับรองนะครับว่าสนุกไม่แพ้กับคู่นี้ครับแล้วครับตอนนี้พร้อมแล้วไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับเอาละครับคู่แรกของเราจบลงเรียบร้อยครับเราดูว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and gentlemen after 3 rounds of Muay Thai action please give it up for our winner from the red corner Thailand มงกุฎเพชรเข้าหลัก Muay Thai the winner of our first bout here this evening ladies and gentlemenและสำหรับคู่แรกที่ผ่านไปแล้วนะฮะยังเหลืออีก6คู่คุณภาพให้ลุ้นกันต่อครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกันที่ LWC Super Champ